น้องบีพูดแล้วปมรักร้าวพี่มีมี่เผยสาเหตุเลิกกันแชร์ฝ่ายชายยันไม่ขอกลับไปอีกจากกรณีชีวิตรักโด่งดังของมีมี่หนุ่มหน้าปานพบรักกับน้องบีสาวสวยความรักที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากอย่างสุดซึ้งของทั้งคู่ซึ่งแต่งงานอยู่กินกันปีกว่าแล้วแต่ล่าสุดนางสาวพัชสรหรือน้องบีอายุ23ปีที่ทิ้งอดีตสามีพาลูกหนีมาอยู่กับนายบุญมีขันทองหรือมีมี่อายุ37ปีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กมีรูปถ่ายกับชายหนุ่มคนใหม่พร้อมกับบอกว่าเลือกคุณแล้วจะไม่สนใจใครขณะที่มีมี่ได้เดินทางกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่8ตุลาคมหลังมีกระแสข่าวน้องบีมีชายหนุ่มคนใหม่และกลับมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปยังร้านซุ้มอีสานซึ่งตั้งอยู่ในย่านชุมชนคลองเตยอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นร้านที่ทั้งคู่พบรักกันและเป็นร้านขายของครอบครัวมีมี่พบว่าร้านส้มตำแห่งนี้ถูกปิดแล้วรวมทั้งครอบครัวและญาติพี่น้องของมีมี่ก็ได้ย้ายออกจากบ้านเช่าที่อยู่ตรงข้ามกับร้านส้มตำกลับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์หมดแล้วจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ติดต่อโทรศัพท์พูดคุยกับน้องบีซึ่งก็ยอมรับสายบอกเพียงสั้นๆว่ากลับมาทำงานที่อำเภอหาดใหญ่ได้สักพักแล้วและเพิ่งจะเริ่มทำงานใหม่วันนี้เป็นวันแรกและขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กลับไปอยู่กับมีมี่อีกแล้วรวมทั้งยังบอกอีกด้วยว่าสาเหตุที่ต้องเลิกกันเพราะมีปัญหาครอบครัวตัวมีมี่เองที่เมาและชอบไล่ตนครอบครัวของมีมี่ไม่ค่อยจะลงรอยกันซึ่งน้องบีก็บอกอีกด้วยว่าจะไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้และไม่พูดถึงผู้ชายที่มีการถ่ายรูปคู่กันว่าเป็นแฟนใหม่หรือไม่โดยได้บอกเพียงว่าไม่อยากพูดอะไรอีกแล้วและไม่พร้อมที่จะสัมภาษณ์ออกสื่ออีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ